หูพี่มิวโคสวยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนผมสงสัยอย่างนึงทำไมพี่ต้องพาผมมาที่เนี่ยก็คิดถึงไงคิดถึงอะไรคิดถึงที่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะพี่เคยมาทัศนศึกษาที่นี่ไงแบบตอนนั้นสนุกมากๆมากับเพื่อนๆก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ที่นี่จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจะว่าไปนี่ก็ครั้งแรกของผมเลยเนี่ยที่ได้มาที่เนี่ยครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกนี่ก็ดีเลยพี่จะพาเรามาเที่ยวที่นี่ที่สถานตากอากาศบางปูคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยอาจจะเคยได้ยินมาว่าที่บางปูเนี่ยเป็นแหล่งชมนกใช่ไหมใช่ชมนกแล้วก็มีร้านอาหารทะเลอร่อยๆให้ทุกคนกินและอีกอย่างนึงอ่ะพี่รู้ไหมคืออะไรคืออะไรเป็นที่เต้นลีลาดครับผมใช่ครับผมมีแค่นี้เลยครับพี่ต้องขัดผมดิพี่ต้องขัดเออแล้วพวกป่าชายเลนที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำไหมใช่ดิก็สถานตาอากาศบางปูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญระดับประเทศเลยนะไม่ใช่สิต้องเป็นเรียกว่าระดับโลกเลยแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกเขาจะเรียกว่าแรมซ่าไซมีหลายที่เลยนะตัวอย่างก็จะมีแบบมีดอนหอยหลอดมีปากแม่น้ำกระบี่แล้วมีอ่าวพังงาเอ้าแล้วไงต่อพี่ผมอยากฟังอีกอยากฟังอีกอยู่ๆก็อยากรู้อยากรู้อีกแต่ก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อแล้วกันจะพาพี่ลงข้างล่างก่อนได้ไหมเอ้าทำไมอะเพ่กลัวความสูงโอ้โหพี่มิวตัวพี่ก็ใหญ่กลัวความสูงอ่ะไปปุ้งหน่อยไปเดี๋ยวตกเลยลงข้างล่างกันจากที่เราเดินกันมาตะกี้นะพี่สองข้างทางเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยหอยปูอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนั่นอะไรปลาเดินปลาตีนไงไม่ต้องด่าก็ได้ไม่ได้ด่าเขาเขียนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวนกหนีโอ้โหโทษพี่ก็นกมันเยอะอ่ะผมตื่นเต้นแต่นกเยอะจริงๆด้วยดูนู่นดิผมอยากไปส่องนกบ้างอ่ะพี่จะพาผมมาหาเพื่อนเหรอหาเพื่อนอะไรพี่อยากพาเรามาดูการใช้ชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากการที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยสุดยอดไปเลยครับโอ้โหดูนกเยอะมากเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกดิพี่นอกจากสนุกแล้วนะผมยังได้ความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยและที่สำคัญนะก็ยังได้รู้ด้วยว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมนุมคอต่อเขายังไงบ้างพี่มิว
พระอาทิตย์จะตกดินละไปดูพระอาทิตย์ตกกันไป